สวัสดีค่ะกินกับก้อยกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ก้อยมาในนี่เลยทั้งหมดนี้เป็นมะยงชิด10กิโลกรัมค่ะมะยงชิด10กิโลกรัมเลยค่ะนี่นะคะไม่ได้ซื้อจากตลาดแถวบ้านนะคะแม่ก้อยไปนครนายกมาค่ะและก็ไปซื้อมะยงชิดมาจากจังหวัดนครนายกค่ะทั้งหมดเลยมะยงชิดร่วงทั้งหมดนี้ค่ะดูสิลูกใหญ่มากลูกเข้าไข่เลยเนี่ยเนี่ยค่ะลูกมันใหญ่มันเลยร่วงทั้งหมดนี้นะคะมาจากจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อนๆค่ะแม่ก้อยไปแวะซื้อตามริมทางบ้างข้างทางบ้างเข้าไปถ่ายในสวนบ้างแล้วก็ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่นครนายกก็ได้ฟรีมาบ้างนะคะทั้งหมดนี้รวมกัน11กิโลกรัมค่ะก็ตีเป็น10กิโลกรัมพอดีใช่ไหมคะทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งมะยงชิดหวานมะยงชิดเปรี้ยวและก็มีมะปรางเปรี้ยวมะปรางหวานค่ะก็คระเคล้ากันไปเนาะ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 จะบอกว่าขอชิมบ้างเนาะเนาะเนาะจะชิมให้ดูนะชิมแบบนี้กันเลยนะนี่นะคะแต่ถามว่าไม่ก้อยซื้อมานะคะในราคาก็มี20บาทก็มีโลมาถุงละ20บาทถุงละ50บาทถุงละ150บางเจ้าถุงละ200ค่ะเขาก็บอกว่าเปรี้ยวหวานอะไรต่างกันเนาะ20บาทมันคงจะหวานเป็นไปไม่ได้เนาะมันก็ต้องเปรี้ยวเนาะแต่ถามว่าพอล้างมารวมกันแล้วเนี่ยขอโทษจริงๆแยกไม่ออกเลยจ้ะว่าอันไหนเปรี้ยวอันไหนหวานนะจ๊ะก็จะมาชิมไปพร้อมๆเพื่อนๆนี่แหละค่ะอันนี้เห็นลูกมันสวยดีเนาะก็น่าจะไม่เปรี้ยวก็หวานแหละนะก็ลองๆกันไปดูจะชิมให้ดูค่ะนี่นะคะรู้สึกทำไมเลยทำมากอ่ะทำมากเลยใหญ่เม็ดใหญ่ด้วยหวานมากค่ะหวานมากมะปรางแล้วหรือว่ามะยงชิดนะคะนี่เขาเรียกมะยงชิดมะปรางจะเป็นลูกเล็กๆเนาะมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานแต่ว่ามะยงชิดอะเขาก็จะมีเหมือนกันทั้งเปรี้ยวทั้งหวานค่ะก็ราคาแล้วก็สายพันธุ์แม่ก้อยไม่มีความรู้นะว่ามันมีสายพันธุ์อะไรยังไงบ้างแต่ว่าเขาก็ไปซื้อมาที่นครนายกค่ะเราก็สดๆกันเลยก็มีไปที่วัดราคาถุงละ20บาทคุณป้าบอกไปมะยงชิดเปรี้ยวนะลูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปลองดูมานี่อันนี้คือหั่นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่หั่นไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้มีอีก2สายพันธุ์ไม่ใช่2สายพันธุ์2เจ้านะคะแล้วขอลองอันไหนเปรี้ยวนะลูกเล็กใช่ไหมลูกเล็กลูกเล็กอะค่ะเป็นมะยงชิดเปรี้ยวถุงละ20บาทน่าจะเป็นประมาณถุงโลนึงอะค่ะเนี่ยมันก็จะได้แบบสำหรับคนที่ชอบกินเปลือกไปด้วยก็จะกินแบบกรุบกรับกรุบกรับได้แต่สำหรับใครที่ไม่ชอบเปลือกนะคะนี่เลยจะทานแม่ก้อยก็ได้ค่ะอันนี้เป็นมะยงชิดเปรี้ยวนะคะ20บาทดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะเมื่อกี้เรากินหวานกันมาแล้วมะนาวอยู่ไหนน้ำจิ้มอยู่ไหนขอพริกเกลือหน่อยดูน้ำตา20บาทค่ะ20บาท200 20บาท20บาทเนาะไม่เอาแล้วนะ20บาทแปลกๆแล้วจริงๆคนเรามันดูกันรูปร่างภายนอกไม่ได้นะคะท่านผู้ชม
คือลูกเหมือนกันเด้เลยอ่ะแต่ว่ามะนาวเรียกพี่อ่ะอีกใบไม่เอาแล้วอันนี้อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมหวานใช่ไหมเนี่ยมีเปรี้ยวอยู่อันเดียวตากล้องบอกว่าชิมให้ชิมเปรี้ยวอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นลูกใหญ่ค่ะตัวนี้จะเป็นประมาณพวกนี้โลละ200บาทนะคะที่นครนายกค่ะกระเด็นกระโดนสบายมากนี่แหละใช่เลยอันเนี้ยใช้ได้ดูสิหน้าตาเปื้อนไปหมดไม่ไรอันนี้ก็อีกส่วนนึงค่ะอันนี้ประมาณ150บาทลูกประมาณนี้เนาะไซส์พวกนี้เนาะ150บาทอ่ะดีมากดีมากอันนี้เราร้อยใช่ไหมขออีกด้านนึงค่ะคืออันนี้ก็คล้ายๆกันไปนะคะก็ถ้าเปรี้ยวก็ตามราคาค่ะ20บาท50บาทถ้าหวานขึ้นมาหน่อยลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เนี่ยค่ะ100 150แต่ลูกทำฉ่ำหวานๆเลยมันแค่200อร่อยมากค่ะใครที่ยังไม่ได้ทานนะปีนี้ไปนครนายกกันได้ค่ะดูนี่เพื่อนๆค่ะมันได้ฟีลลิ่งมากหวานมากหวานหวานเลยอ่ะฉ่ำฉ่ำมากทำจริงๆนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงเนาะทั้งหมดมันมี10โลอันนี้เราจะกินแบบว่าไม่ปอกเปลือกนี่นะคะแบบไม่ปอกเปลือกหวานแน่นะ กลัวตากล้องหรอกไม่ได้ไม่ได้จริงๆอย่าไปเชื่อว่าลูกใหญ่จะหวานทุกอันอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อที่มันพูดว่าลูกใหญ่จะหวานทุกอันไม่เชื่อขอลองอีกลูกนะคะแสดงว่าอีตากล้องแกล้งแล้วค่ะนี่คือน่าจะเป็นลูกใน20บาทลูกใหญ่คุณยายที่วัดเขาพระก็บอกว่าเนี่ยลูกของยาย20บาทเหมามาเยอะอ่ะเหมามาเกือบหมดอ่ะทั้งหมดเนี่ยมันก็คล้ายๆกันไปค่ะด้วยความอยากลองให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือมะยงชิดค่ะแล้วมาลองดูกันว่าเนี่ยจะเปรี้ยวหรือหวานพอเลิกโกหกเราแสดงว่าพวงเมื่อกี้ทั้งพวงเลยเพื่อนๆต้องแต่ว่าต้องเชื่อนะคะคือต้องเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเขานะคะว่าเนี่ยลูกอันนี้มะยงชิดเปรี้ยวนะอันนี้มะยงชิดหวานนะต้องเชื่อเขานะคะเพราะว่าถ้าให้ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกค่ะดูสิคะทั้งหมดเนี่ยมีเปรี้ยวหวานผสมกันค่ะทั้งหมด11กิโลเพราะว่าซื้อมาค่ะก็คือเหมาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่อย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลมะยงชิดที่สวนนะคะก็ไปชมไปเลือกชมไปเที่ยวจังหวัดนครนายกแล้วก็ไปนี่เลยค่ะ
ไปหาชิมมะยงชิดหวานๆข้างทางก็มีริมสวนก็มีแล้วก็คุณตาคุณยายที่อยู่ตามวัดอะค่ะเขาก็จะมีแบบเหมือนแม่ก้อยอะค่ะไปไหว้พระที่นครนายกใช่ไหมคะแล้วก็จะไปอุดหนุนชอบไปอุดหนุนนะคะคุณตาคุณยายที่เขาเอาเก็บผักเก็บอะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บผักเก็บอะไรมาขายที่วัดนะคะแม่ก็ส่วนมากถ้าไปก็จะอุดหนุนมาด้วยเหมือนกันอันนี้หวานจริงไหมหวานจริงนะ เมื่อกี้โดนเขาลอกมานี่ค่ะเจือนให้ดูกันเลยมันก็มีหลายต้นนะเนาะก็ไม่รู้ว่าอันไหนหวานไม่หวานด้วยความที่เราบอกว่าอยากให้เพื่อนๆมาดูว่าเนี่ยมะยงชิด10โลเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะอันนี้ขอชิมรสชาตินะคะแบบนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกใหญ่มากค่ะใช่อันนี้ใช่อร่อยอันนี้ยิ้มได้ค่ะผมน่ากินได้แต่ไม่แกล้งไม่ใช่เลยค่ะมันเปรี้ยวมากหวานมากค่ะเนื้อแน่นเม็ดเล็กหวานฉ่ำโอเคค่ะวันนี้เราก็มาชิมมะปรางมะยงชิดทั้งเปรี้ยวทั้งหวานแม่ค้าบอกว่าถ้าเป็นมะปรางอะค่ะจะลูกเล็กแม่ค้าบอกว่ามะปรางจะลูกเล็กแล้วก็เนื้อน้อยเม็ดเยอะแต่ถ้าเป็นมะยงชิดค่ะจะลูกใหญ่ลูกใหญ่เนื้อเยอะเม็ดเล็กแล้วก็ที่กับปริมาณก็คือเม็ดก็จะเล็กกว่านะคะได้ปริมาณของเนื้อมากกว่าแต่มะยงชิดก็จะออกแบบมีทั้งเปรี้ยวเลยก็มีแล้วก็จะมีเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีหวานฉ่ำเหมือนเลยค่ะตามเกณฑ์นะคะใครชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวหวานชอบหวานฉ่ำยังไงก็ไปกันเลยค่ะจังหวัดนครนายกค่ะที่สวนมะยงชิดหรือไม่ก็ริมทางที่มันเป็นของฝากนักท่องเที่ยวนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเปล่าคะถ้าชอบคลิปแนวนี้ชอบคลิปประมาณนี้ก็คอมเมนต์คุยกับแม่ก้อยได้ใครที่ชอบทานมะยงชิดเหมือนแม่ก้อยก็มาคุยกันมาคอมเมนต์กันนะคะแม่ก้อยตอบเองทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วคลิปหน้าแม่ก้อยจะพาไปกินอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ